ทวีปยุโรปปี1944สงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อเข้ามาสู่ปีที่5กองทัพเยอรมันยังคงครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปเอาไว้ประชาชนต่างเฝ้ารอทวินหาการมาของกองกำลังพันธมิตรเพื่อจะขับไล่กองทัพแห่งไรส์ที่3ออกไปพร้อมกับยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้แก่พวกนาซีเวลา5ปีที่พวกเขาเฝ้ารอกับความหวังที่ยังคงมีอยู่ก็กำลังจะเป็นจริงในไม่ช้าหลังจากการประชุมกันของมหาอำนาจชาติพันธมิตรทั้ง3ชาตินะครับซึ่งได้แก่อังกฤษอเมริกาและสหภาพโซเวียตพวกเขาบรรลุข้อตกลงที่จะดำเนินการเปิดแนวรบที่3ขึ้นมาและปลดปล่อยประเทศต่างๆนะครับจากการยึดครองของพวกนาซีและแผนการครั้งนี้ต้องดำเนินการเตรียมพร้อมนะครับทั้งกำลังคนและยุทธปกรณ์เพราะแนวชายฝั่งของยุโรปนะครับที่เยอรมันยึดครองอยู่นั้นไม่ใช่แนวชายฝั่งที่เป็นหาดทรายทอดยาวสุดลูกหูลูกตานะครับแต่มันคือแนวกำแพงที่เต็มไปด้วยกองกำลังป้องกันนะครับและสิ่งกีดขวางซึ่งทอดตัวเป็นแนวยาวจากภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ลงมาสู่เทือกเขาพิรีนีสนะครับในสเปนมันคือกำแพงแอตแลนติกที่อดอล์ฟฮิตเลอร์สร้างขึ้นมาขวางกั้นยุโรปที่ตนเองยึดครองอยู่จากฝ่ายพันธมิตรนะครับขณะเดียวกันที่กองบัญชาการกองทัพพันธมิตรนะครับพวกเขาเลือกที่จะยกพลขึ้นบกบริเวณชายหาดทางตอนเหนือของฝรั่งเศสณบริเวณแคว้นนอร์มังดีนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมที่สุดพลเอกดไวท์ ดีเอซนฮาวเออร์ผู้บัญชาการกองทัพพันธมิตรนะครับต้องเตรียมกำลังพลนานาชาติที่มีอยู่ในการบังคับบัญชาของเขาให้พร้อมสำหรับศึกนี้ดังนั้นทหารที่มาชุมนุมพลกันที่ประเทศอังกฤษจึงต้องฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบจริงช่วงปลายปี1943นะครับมีการเลือกพื้นที่บริเวณเซาท์เฮมในเขตเดวอนซึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเป็นพื้นที่การฝึกพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับหาดนอร์มังดีของฝรั่งเศสนะครับเพื่อให้ทหารมีความคุ้นเคยกับหาดที่พวกเขากำลังจะบุกต่อมาในปี1944มีการฝึกซ้อมยกพลขึ้นบกนะครับภายใต้ชื่อรหัสการฝึกว่า Exercise Tiger หรือปฏิบัติการ Tiger ซึ่งเป็นการฝึกยกพลขึ้นบกโดยเริ่มต้นขึ้นในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี1944ทหารพันธมิตรทั้งจากอเมริกาอังกฤษและรวมถึงกองกำลังจากกลุ่มประเทศที่ถูกเยอรมันยึดครองอยู่นะครับได้แก่ฝรั่งเศสโปแลนด์และเบลเยียมรวมพลเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้แต่ถ้าหากมองดูจากแผนที่แล้วนะครับพื้นที่การฝึกของฝ่ายพันธมิตรนะครับอยู่ห่างจากท่าเรือที่เมืองแชเบิร์กของฝรั่งเศสซึ่งถูกเยอรมันยึดครองอยู่เพียงระยะทาง100ไมล์เท่านั้นฝ่ายเยอรมันรู้ดีว่าพวกพันธมิตรนะครับกำลังรวบรวมไพ่พลจำนวนมากบนเกาะอังกฤษเพื่อเตรียมการบุกยุโรปพวกเขาจับตามองและคอยหาช่องทางที่จะขัดขวางการรวมพลในครั้งนี้มาโดยตลอดข่าวการฝึกยกพลขึ้นบกของทหารพันธมิตรนะครับเป็นสิ่งที่ยากแก่การปกปิดเพราะการที่เรือรบและทหารนะครับรวมทั้งยานพาหนะต่างๆรวมตัวกันย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและตรวจพบได้ง่ายด้วยเหตุนี้ฝ่ายเยอรมันนะครับจึงจะใช้โอกาสที่ข้าศึกกำลังฝึกซ้อมรบในตอนนี้เปิดฉากจู่โจมฝ่ายพันธมิตรแบบไม่ให้ทันระวังตัวในการจู่โจมครั้งนี้นะครับฝ่ายเยอรมันใช้เรือแบบชแนลบูทนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า S boat แต่ว่าฝ่ายพันธมิตรนะครับเรียกมันว่า E boat ซึ่ง E นั้นหมายถึง enemy นะครับที่แปลว่าข้าศึกมันเป็นเรือเร็วโจมตีแบบติดตั้งปืนใหญ่ขนาด20 30และ37มมและที่เด็ดสำคัญนะครับก็คือตอร์ปิโด2ท่อยิงจำนวน4ลูกมันเป็นเรือที่มีความยาว 32.76 เมตรและกว้าง 5.1 เมตรทำความเร็วสูงสุดได้ถึง80กมต่อชั่วโมงตลอดช่วงสงครามนะครับ S boat จมเรือสินค้าไปถึง101ลำจัดการเรือพิฆาต12ลำเรือกวาดทุ่นระเบิด11ลำและเรือดำน้ำอีก1ลำมันจึงไม่ต่างจากฉลามเพชฌฆาตนะครับที่ปราดเปรียวในท้องทะเลวันที่28เมษายนปี1944นะครับเรือ S boat จำนวน9ลำภายใต้การบังคับบัญชาของนาวาตรีเบิร์นครุกนะครับเล็ดลอดเข้ามาถึงเขตพื้นที่การฝึกยกพลขึ้นบกที่บริเวณอ่าวเลมแล้วเขาก็พบว่าเบื้องหน้าก็คือกองเรือ T4 นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเรือยกพลขึ้นบกแบบ LST จำนวน8ลำซึ่งเป็นเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเรือประเภทนี้นะครับติดอาวุธป้องกันตัวเองจำนวนน้อยเพราะมันพึ่งพาการคุ้มกันจากเรือรบในวันนั้นกองเรือ T4 นะครับลำเลียงทหารจากกองพลน้อยฐานช่างพิเศษที่1
พื่อทำการฝึกยุทธพลขึ้นบกโดยมีเรืออาซิเลียซึ่งเป็นเรือควอดเวทนะครับและเรือซิมิทาซึ่งเป็นเรือพิฆาตรุ่นเก่านะครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1ของกองทัพเรืออังกฤษทำหน้าที่คุ้มกันเรือทั้งหมดของกองเรือ T4 นะครับจัดกระบวนเรือเป็นแนวเส้นตรงเรียงต่อกันลักษณะแบบนี้มันจึงกลายเป็นเป้าหมายอย่างดีให้แก่เรือ S Booth ทั้ง9ลำนะครับการโจมตีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าเรือคุ้มกันนะครับจะตรวจพบกับเรือไม่ทราบฝ่ายที่ลั่นเข้ามาหาอย่างรวดเร็วพวกเขาพยายามส่งสัญญาณนะครับแจ้งไปยังเรือ LST ให้ทราบถึงการมาของแขกไม่ได้รับเชิญนะครับแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วตอร์ปิโดจากเรือ S Booth พุ่งเข้าชนกราบของเรือ LST หมายเลข507 289และ503อย่างจังเสียงระเบิดนะครับดังสนั่นไปทั่วบริเวณกัปตันครุกนะครับอาศัยความตกตะลึงของข้าศึกเขาสั่งการให้เรือ S Booth นะครับใช้ปืนประจำเรือยิงใส่เรือรบข้าศึกอย่างหนักฉลามร้ายของเยอรมันนะครับกำลังจู่โจมเรือรบของฝ่ายอเมริกันยังไม่ปราณีและฝากรอยแผลเจ็บปวดให้แก่ทหารอเมริกันเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเรือ LST 2ลำก็จมลงทันทีและอีก1ลำเสียหายอย่างหนักพร้อมกับชีวิตทหารอเมริกันจำนวน749นายที่ยังไม่ไปถึงสนามรบและทหารอีกกว่า200นายนะครับต้องบาดเจ็บการสูญเสียครั้งนี้มากกว่าการยกพลขึ้นบกที่หาดยูท่าในวันดีเดย์เสียอีกขณะที่ฝ่ายเยอรมันนะครับไม่มีทหารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวในการรบครั้งนี้แผนการโจมตีของนาวาตรีเบิร์นครุตนะครับได้รับการโฆษณาชวนเชื่อลงในสื่อของเยอรมันอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการสร้างความกำลังใจเป็นอย่างดีนะครับให้แก่ฝ่ายเยอรมันที่สามารถสร้างความสูญเสียให้แก่ข้าศึกถึงประตูหน้าบ้านขณะที่ผลของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับส่งผลให้ฝ่ายพันธมิตรออกคำสั่งให้ทหารทุกคนที่รอดชีวิตและมีส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห้ามให้ข่าวแก่สื่อมวลชนเป็นอันขาดแม้สื่อมวลชนนะครับจะรู้ว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นจริงแต่ก็ไม่สามารถทราบยอดการสูญเสียที่แท้จริงว่ามีจำนวนเท่าไหร่จนเวลาล่วงเลยไปถึงเดือนสิงหาคมปี1944จึงมีการออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับเปิดเผยตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนั้นการลอบโจมตีของพวกเยอรมันในครั้งนี้นะครับเป็นบทเรียนสำคัญให้แก่ฝ่ายพันธมิตรในหลายๆเรื่องเช่นการให้ฐานทุกนายนะครับที่ร่วมอยู่ในการยกพลขึ้นบกต้องสวมใส่เสื้อชูชีพและรวมถึงการกำหนดคลื่นความถี่มาตรฐานนะครับในการสื่อสารผ่านทางวิทยุระหว่างหน่วยทหารต่างๆของฝ่ายพันธมิตรและนี่ก็คือเรื่องราวของ Exercise Tiger เมื่อการซ้อมรบแต่กลับมาพบกับข้าศึกจริงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ